ก็เอสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอ้อหมออูอ้อหมูอ๋ออาจารย์แพทย์ระดับนานาชาติ International Expert Speaker วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องรอยไหนบนใบหน้าบ้างที่รักษาด้วยโบโทลินัมท็อกซินได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เกิดอาการค่ะเวลาคนไข้เดินเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะคนไข้มาจะบอกว่าอาจารย์คะหนูอยากฉีดโบท็อกซ์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่วิธีการพบแพทย์ที่ถูกต้องนะคะคนไข้เวลาที่จะไปพบแพทย์เนี่ยควรจะบอกว่าปัญหาของตัวเราคืออะไรอย่างเช่นอาจารย์คะหนูกังวลตีนกาค่ะอาจารย์คะหนูกังวลรอยตรงหน้าผากค่ะแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ นะคะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์นะคะแพทย์ทุกท่านก็จะใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยให้ว่าปัญหานั้นควรรักษาด้วยอะไรนะคะเพราะบางทีคนที่คนไข้วินิจฉัยตัวเองมาเรียบร้อยบอกวิธีการรักษาตัวเองมาเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่เหมาะกับคนไข้ท่านนั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเซตติ้งนะคะที่ฮอตป๊อปปูล่าที่สุดกับการใช้โบทูลินัมท็อกซินนะคะหรือว่าโบท็อกซ์เนี่ยในการรักษานะคะก็คือเขาเรียกว่าดินามิกไลน์ค่ะดินามิกที่แปลว่าขยับได้นะคะตัวอย่างของดินามิกไลน์นะคะที่เราเห็นได้บ่อยๆคือนี่นะคะรอยตรงนี้นะคะศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่ากราเบลล่าไลน์นะคะหรือว่ารอยย่นขมวดคิ้วนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้เรียกว่าTransverse forehead line นะคะหรือว่ารอยย่นหน้าผากนะคะส่วนรูปนี้ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะก้าก้าก้านี่เรียกว่า crow feet นะคะหรือว่าตีนกานั่นเองอ่ะหลักๆเนี่ยที่ยอดฮิตเนี่ยโบทูลินัมท็อกซินที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนอกจากรักษาโรคเนี่ยแหละค่ะเป็น indication ทาง aesthetic นะคะที่นำมาใช้กันแรกแรกนะคะทีนี้สิ่งที่อาจารย์จะบอกคือสิ่งที่เหมาะกับการทรีตหรือการรักษาด้วยโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยจะต้องเป็นไลน์ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าดินามิกไลน์นะคะดินามิกไลน์เนี่ยพูดง่ายๆที่เราเทสง่ายๆนะคะคนไข้อยากรู้ว่าตัวเองรอยบนหน้านั่นน่ะรักษาด้วยโบท็อกซ์หรือโบทูลินัมท็อกซินได้ไหมนะคะก็คือลองขยับกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะแล้วคลายนะคะถ้ารอยนั้นเกิดเฉพาะตอนที่คนไข้ขยับหน้าแล้วก็พอคลายปุ๊บรอยนั้นหายไป 100% เลยเราเรียกรอยกลุ่มนี้เรียกว่า dynamic lines นะคะก็คือถ้าไม่ได้ขยับหน้านิ่งๆสวยๆก็จะแบบโอเคเนียนดีไม่มีอะไรพอขยับปุ๊บรอยถึงขึ้นมาเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่รู้จะขยับอะไรให้ดูแล้วเพราะว่าก็รักษากันมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะรอยบางประเภทที่โบทูลินัมท็อกซินรักษาไม่ได้เนี่ยคือเรียกว่า static lines นะคะ static lines นะคะคือเส้นที่เราทิ้งปล่อยบนหน้าให้มันนานแสนนานจนเป็นเรียกว่ารอยที่ permanent และนะคะก็คือถึงแม้ไม่ขยับหน้าอยู่เฉยๆก็คือคำว่า static เนี่ยนะคะเฉยๆเนี่ยก็เห็นรอยนั้นขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะดูจากรูปนี้ก็ได้ค่ะอ่ะไม่รู้กล้องจะซูมเห็นชัดหรือเปล่านะเห็นอยู่ค่ะเห็นเงาตรงนี้ไหมคะเป็นเส้นเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ในขณะที่ไม่ได้ขยับหน้าผากเลยนะคะอยู่เฉยๆก็มีเส้นพาดตรงกลางตรงนี้อยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่า static line นะคะก็คืออยู่เฉยๆก็เหี่ยวขยับก็เหี่ยวเยอะขึ้นหยุดขยับก็ยังมีเส้นอยู่นึกออกไหมคะกลุ่มนี้แล้วว่าเป็นกลุ่มที่เป็น static line ซึ่ง static line เนี่ยไม่สามารถรักษาได้ด้วยโบทูลินัมท็อกซินและหายไปเลย 100% นะคะอาจจะต้องใช้ modality choice การรักษาอื่นๆร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะคนไข้อาจจะต้องดูตัวเองก่อนว่าลายที่ตัวเองเป็นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า dynamic lines หรือว่า static lines
ถ้าเป็นอยู่ในกลุ่ม dynamic lines ก็คือฉีดบอทูลูมท็อกซินปุ๊บโมเดลจบค่ะชีวิตดีดีสวยๆนะคะแต่ว่าต้องฉีดให้ธรรมชาติด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฉีดฟรอสต์เกินไปหน้าก็จะแบบไม่ธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็น static line นะคะเราอาจจะต้องใช้ช้อยส์การรักษาอื่นในการคอมไบน์ในการรักษาด้วยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาด้วยบอทูลูมท็อกซินได้ก็คือเรื่องของการทำให้โครงหน้าเล็กลงก็คืออันนี้นะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าคนนี้มีกล้ามเนื้อตรงกรามค่อนข้างใหญ่ที่เรียกว่าแมนเชสเตอร์ไฮเปอร์โทรฟีนะคะแมนเชสเตอร์หมายเป็นศัพท์ทางการแพทย์มาถึงกล้ามเนื้อการบดเคี้ยวพอเรานะคะหนึ่งคืออะไรเกิดเป็นสาเหตุของแมนเชสเตอร์ไฮเปอร์โทรฟีได้บ้างก็คืออันดับแรกกรรมเก่าค่ะกรรมเก่าคือฉันเกิดมาแบบว่ามีพันธุกรรมเจเนติกส์แบบนี้โครงหน้าโครงกระดูกแบบนี้แล้วก็มีกรามใหญ่นะคะสองค่ะก็คือกรรมใหม่ค่ะกรรมใหม่คือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้นะคะอย่างเช่นแบบเราชอบกินของที่มันคริสปี้มากๆกรอบหยุ่นมากๆหรือของเหนียวๆมากๆอย่างเงี้ยอย่างชอบเคี้ยวซูกัดทั้งวี่ทั้งวันนะคะหรือว่าชอบกินข้าวเหนียวอาจารย์ก็ชอบอร่อยชอบกินข้าวเหนียวหรือว่ากินเลตลอดวันตลอดเวนะคะกินหมูแผ่นเหนียวๆอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันโตขึ้นมาได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรักษาที่ถูกต้องของแมนเชสเตอร์ไฮเปอร์โทรฟีเนี่ยนะคะคือเราต้องดูกับโครงหน้าส่วนอื่นที่อาจารย์จะย้ำตลอดเลยคือการฉีดกรามไม่ได้แปลว่าไม่ได้เท่ากับหน้าเล็กนะคะเพราะว่าในบางคนเนี่ยที่กรามใหญ่นะคะมันใหญ่ได้หลายอย่างเนาะคือใหญ่เราต้องดูก่อนว่าใหญ่จากกระดูกหรือใหญ่จากกล้ามเนื้อนะคะถ้าใหญ่จากกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคบอทูลูมท็อกซินเนี่ยเป็นช้อยส์ที่ดีในการรักษาแต่ว่าการปรับรูปหน้าเราดูหน้าส่วนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องดูด้วยว่า proportion หรือโครงสร้างกรามเกี่ยวกับแก้มกับหน้าผากหว่างคิ้วหรือว่าทรงของคอเนี่ยถ้าเราฉีดบอทูลูมท็อกซินแล้วคนไข้จะสวยลงไม่ใช่สวยลงสวยขึ้นหรือสวยลงนะถูกแล้วค่ะคือถ้าสวยขึ้นก็คือหน้าจะได้รูปขึ้นแต่ถ้าสวยลงคืออะไรคะโครงหน้าจะแปลกประหลาดไปแล้วเกิดภาวะที่หน้าห้อยอาจารย์คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยหักหน้าเล็กนะคะก็เดินไปหาคุณหมอเลยค่ะอาจารย์คะขอฉีดบอท็อกซ์ค่ะก็ไม่อีลาค่าอีลมอะไรค่ะก็ฉีดจิ้มปึ้งขึ้นไปเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็กรามมันก็เล็กลงแหละแต่สั้นค่ะหนูรู้สึกว่าหน้าไม่ได้สวยขึ้นนะคะคือหน้าแปลกๆแล้วก็ที่สำคัญคือห้อยๆด้วยเพราะว่ารู้ไหมคะสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรสร้างขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์นะคะทุกอย่างมีประโยชน์หมดแล้วจริงแมสเซสเตอร์มัสเซลส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือซัพพอร์ตโครงหน้าถ้าเราฉีดโดยไม่ทำเฟเชียลดีไซน์ให้ดีเนี่ยนะคะคือพวกนี้มันงานศิลปะเนาะมันก็จะตัวที่ซัพพอร์ตหน้ามันจะตกลงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหน้าจะห้อยคือหน้าดูแก่ห้อยๆตู่ๆเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้สวยขึ้นเนื้อไหมคะเพราะฉะนั้นการปรับรูปหน้าไม่ใช่การทำให้หน้าเล็กนะคะคนละประเด็นกันอาจารย์ถึงจะบอกอยู่เสมอว่าเวลาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวิธีการปรึกษาท่านที่ถูกต้องไม่ใช่บอกท่านว่าอาจารย์คะหนูอยากฉีดโบท็อกซ์ค่ะอาจารย์คะหนูอยากฉีดฟิลเลอร์ค่ะอาจารย์คะหนูอยากร้อยไหมค่ะอาจารย์คะหนูอยากฉีดวิตามินอยากฉีดสเต็มเซลล์อยากฉีดนู่นนั่นนี่ A ถึง Z นะคะไม่ใช่วิธีการพบแพทย์ที่ถูกต้องค่ะอาจารย์จะบอกเลยค่ะคนไข้ต้องบอกกับแพทย์ว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะอย่างเช่นอาจารย์คะหนูกังวลปัญหาอันนี้1 2 3 4อาจารย์คิดว่าอะไรเป็นช้อยส์ที่เหมาะกับปัญหาของหนูเหมาะกับบัดเจ็ตของหนูบอกกับเซตติ้งกับโรคประจำตัวเหมาะกับความกลัวของหนูเนอะไหมคะแต่ละคนก็จะมีช้อยส์ที่ต่างกันไปเพราะหน้าคนเรานะคะไม่ใช่เฉลยปีค่ะที่ว่าไปซื้อกันแก้วต่อแก้วเหมือนกันนะคะเราต้องดีไซน์เฉพาะคนค่ะโอเค in summary สรุปนะคะหน้าของเราสามารถรักษาด้วยบอทูลูมท็อกซินแล้วได้ผลดีมดเดียวจบเลยไหมนะคะวิธีสกรีนนิ่งเบื้องต้นแรกๆก็คือแยกว่าหน้าเราเป็นไดนามิกไลน์นะคะไดนามิกไลน์หรือสเตติกไลน์ถ้าไดนามิกไลน์ไดนามิกแปลว่าขยับถ
ถ้าหน้าเฉยๆไม่มีรอยขยับแล้วมีรอยพอหยุดขยับไม่มีรอยเรียกว่า dynamic lines กลุ่มพวกนี้มวลเดียวจบปุ๊บอ่ะเสร็จออกฤทธิ์หายเนียนนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่ม static line คือหน้าเฉยๆก็เหี่ยวมีรอยเป็นเส้นและกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หนักหน่วงกว่ากลุ่ม dynamic lines นะคะอาจจะต้องใช้บทนุ่มท้องชิงควบคู่กับการรักษาอื่นๆรวมด้วยค่ะโอเคคิดว่าคลิปนี้ก็เมาท์มอยกันไปพอสมควรแล้วนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe like แล้วก็ share คลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ถ้าอยากปรึกษากันเป็น private ส่วนตัวก็สามารถคลิกปรึกษาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วพบกับใหม่นะคะกับหมออูหมูอาจารย์แพทย์ระดับนานาชาติ International Expert Sphere บ๊ายบายค่ะ